สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery ส่วนทางฝั่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เตรียมที่จะมีการใช้ตัวระบบชำระเงินโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่10วินาทีนี่ถือว่าเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนทั้งวงการเลยครับสวิตเซอร์แลนด์นั้นเปิดตัวระบบการชำระเงินแบบด่วนเลยนะครับที่ทำให้บริษัทแล้วก็ผู้บริโภคสามารถชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับศูนย์กลางทางการเงินยุโรปแห่งอื่นๆได้ท่ามกลางการโอนเงินแบบรวดเร็วที่ได้รับความนิยมสูงเพิ่มมากขึ้นครับการชำระเงินแบบด่วนนี้จะมีส่วนในการช่วยให้สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ภายในเวลาเพียงแค่10วินาทีหลังจากที่สั่งจ่ายครับแทนที่จะต้องรอหลายวันกว่าที่ธุรกรรมจะทำแล้วเสร็จในระบบดังกล่าวนั้นจะเริ่มใช้ในยุโรปตั้งแต่ปี2560แล้วก็ในสหรัฐอเมริกาได้มีการทดลองตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ก็ระบุนะครับบอกว่าสถาบันการเงินประมาณ60แห่งสามารถรับการโอนและดำเนินการชำระเงินแบบด่วนนี้ได้ครอบคลุมมากกว่า95%ของการทำธุรกรรมรายย่อยในประเทศแล้วก็ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับธนาคารอื่นก็จะมีบริการคล้ายคลึงกันนี้โดยคาดการณ์ว่าสถาบันการเงินทั้งหมดในสวิตเซอร์แลนด์จะให้บริการดังกล่าวได้ภายในปี2569ทีนี้ข้อมูลจากธนาคารกลางยุโรปก็มาเปิดเผยโดยบอกว่ายุโรปนั้นมีการใช้ระบบการชำระเงินด่วนเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 5.2 ของการโอนเงินทั้งหมดในช่วงเดือนตุลาคมปี2012เพิ่มขึ้นกลายเป็นร้อยละ 17.8 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้นก็จริงครับแต่ว่าชาวสวิตเซอร์แลนด์ยังคงใช้เงินสดซึ่งถือว่าเป็นวิธีการชำระเงินที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ก็ระบุ ด้วยนะครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งและก็สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกี่ยวกับอนาคตของการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดในสวิตเซอร์แลนด์ทีนี้ครับการชำระเงินแบบทันทีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงนี่จะว่าการโอนที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นในทันทีในขณะที่ทั้งสองฝ่ายก็มียอดคงเหลือในบัญชีที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลานั้นจึงสามารถวางแผนและจัดทันงบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ